สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเจโฟกัสนะครับจากที่หายเงียบไปนานนะครับทําช่องตัวเองอยู่นะครับวันนี้จะพาเจ้าเมาคีหรือเมอร์คิวรี่ผมก็จําชื่อมันไม่ได้นะไปลุยอารีนากันนะครับแผนการรบของเราใช้รังสองนะครับหน้าสามรังสองนะครับเวลแค่39นะครับไปดูของที่ใส่นะครับยังไม่สมบูรณ์ครับเพิ่งจะทําเป็น2สปีดนะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับแหวนเป็นแหวนเดท5ดาวนะครับออปชั่นเสริมเป็นอัมพาต4ดาวแค่10%นะครับตอนอื่นก็ตามนี้ครับมาเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับเจอคุณซาก้านะครับมาเป็นทีมเวทเกือบเต็มตัวเลยครับทำการลดเคาน์เตอร์อีกฝั่งนะครับแค่เกมแรกก็เกือบเจ๊งแล้วเราไม่ได้ออกสกิลเล่นเทิงสถานะจ๋าเหลืออยู่แค่2ตัวได้ทำการเร่งเทินนะครับนั่นแหละถ้าเมาคีใส่ประดับดูดเลือดนี่จะโอเคกว่านี้ครับหรือใส่แหวนดูดเลือดก็ได้เพราะเวล30ใส่ได้แค่แหวนนะต่างหูดูดเลือดแต่ว่าผมได้ไปรวมออปชั่นอื่นแล้วเคยมีอยู่ใส่ไว้ให้ไลอ้อนตอนเจอเป็นโอ้โหน้อยคนเนี่ยอารีนาขนาดนี้เปิดก่อนน่าจะเร่งเทิงก่อนนะเดี๋ยวรัวในฝั่งโหดมากครับมาถึงออกรัวเลยเคาน์เตอร์ไหมโหนี่พี่ไม่เร่งเคืองกันเลยเหรอพี่นี่จะทำสถานะอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเร่งสามเคืองครับแล้วก็ทำการเร่งสองเคืองอีกฝั่งเลยคิดหนึ่งอ่ะโอ้โหแปลงร่างก่อนนี่งานงอกครับอย่างนี้แพ้แน่นอนเลยยันฮีเท่านั้นน่ะพลิกได้จบกันโอ้โหโหดมากคนนี้เดี๋ยวเราไปดูเวลเขาสักหน่อยนะครับแม่หัวใช้ได้ครับดีนะบีดำเรายืนไหวนะครับเวล50กันเลยทีเดียวนะครับเทโอหลิงโอ้โหสปีด92ชุดกิวลินนี่ก็เล่นมานานกว่าผมพอสมควรนะ
สไปซ์อ้าวนี่ชุดกิวเลอาเชรล์นี่นะครับสุดยอดครับคนนี้ไปเกมต่อไปเลยครับโอ้โหลิโป้ชุดดาเมจ2,000นะครับแล้วก็เล่นเทิร์นโอเคตัวที่เราต้องการให้ตายน่าจะโดนคิดเนี่ยน่าเสียดายครับโดนคิดคาเตอร์โอเคครับอีกฝั่งตายครับโชคดีครับไม่โดนตีดำเล่งสองเทิร์นครับบีดำเราจะตายแล้วอ่ะโอ้โหไม่รอดครับอีกฝั่งได้เลือดอีกอ่ะฟิกดาเมจ2,000ครับลดเคาน์เตอร์อีกฝั่งลงครับไม่ติดครับผมว่าอีกฝั่งอาจชุบเป็นอันเดย์ขึ้นมาก็เป็นได้นะนั่นแหละอีกฝั่งชุบอันเดย์ไม่ได้ครับติดสถานะกับแหวนของเรานะถ้าแหวนสถานะไม่ติดนี่แพ้ได้เลยอ่ะเกมต่อไปเลยครับไม่เอาคิดดีเอลมีตัวเลยล่ะได้ยืนครบครับเรียบร้อยครับใครถือว่าสิ้นฤทธิ์เลยครับเจออย่างนี้ถ้าเราตีใครทีเดียวนี้จบเลยอ่ะโอ้โหโดนสกิลนี้โอเคครับใครตายแต่ว่าเราติดสถานะแล้วสิถ้าโดนเดลโลนใบ้นี่จบเลยโดนเพิ่มคูณดาครับโอ้ดีมากไงทะลุอมตะนะครับทะลุบัฟไลอ้อนเขาหลบได้นะครับไม่ติดเรายังไม่ได้เร่งเทิงเขาเลยบีดำตายแน่นอนนะตายครับบีดำเราฟิกดาเมจ2,000ครับเล่ง2เทิร์นอีกรอบเดียวครับก็ขึ้น24ได้แล้วนะครับโอ้โหเจอเป็นใครกับหลินนะครับยืนหลังโดนเปิดก่อนนะครับโอ้โหโดนเร่งเทิงงี้แพ้แน่นอนครับแพ้แล้วครับเพราะว่าโดนเร่งเทิงก่อนเลยโอ้โหเร่งเทิงอย่างนี้เลยเหรอหมดกันน่าจะแพ้โดนเร่งเทิงจังหวะเขามาดีกว่าครับเขาเร่งเทิร์นได้เปรียบเราโอเคตัวที่ต้องการให้ตายก็ตายแล้วโอ้โหต้องมาแก้สถานะอีกจบกันถ้าไม่แก้สถานะนี่ชนะเลยอะยอมเขาครับเด้งอีกอะแพ้เลยคือจังหวะเขามาดีกว่าเราไงครับเขาได้เร่งเทิร์นทีเดียว2สกิลเลยซึ่งกินความได้เปรียบของเราเยอะ
โอ้โหปลดสกิลหน้า4นี่เองโอ้โหชุดกิลลาเชลครับเขาชิงความได้เปรียบปลดสกิลหน้า4นี่ไม่เป็นไรครับมีแพ้มีชนะแต่ลบไป21กันเลยทีเดียวครับโอ้ยันฮีเดียวโลนเสียดายครับไม่เร่งเทิงก่อนเลยไปลบเคาน์เตอร์ไม่มีผลครับอีกฝั่งมีการสถานะอยู่มาคีเรายืนหน้าคู่กับยันฮีครับไม่น่าจะตายโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหตายทีเดียวครับเมาคีเราทำการสตันไว้ครับไม่ติดครับเขามีการสถานะยันฮีแล้วทำการเคาน์เตอร์กลับไปไม่รอดครับคลิปจะยาวเกินไปน่าจะแพงทำให้แพ้น่าขึ้นไปแล้วนะครับแต่ต่อครับอีกแค่2เกมครับโอ้โหเจอยันฮีซิลเวียเลยแต่ดาครับไม่ได้เก็บซีเรียตั้งแต่แรกยิงไม่โดนคาเตอร์กลับไปอย่างนี้นี่มีเกือบตายแน่นอนเหลือซิลเวียเจ้าปัญหาครับไม่ติดแหวนสถานะเราไม่ติดเลยเล่นสองเทิร์นครับติดไหมไม่ติดโอ้โหซิลเวียนี่ติดสถานะยากเลยไม่ตายครับก็ยังเป็นอันเดดรอสเกลเวกเมาคีมาก็ชนะครับโอ้โหประดับสถานะเกือบไปแล้วซิเวียนี่ปวดประสาทได้พอสมควรครับแต่ถ้าเมาคีใส่ของเต็มๆใส่ดูดเลือดอย่างนี้โอกาสชนะซิเวียก็สูงกว่าครับโอ้โหแต่ละองค์ลิน40อย่างนี้ชุดกิลเดียวโลนอย่างนี้แม่เหี้ยจริงจริงครับโอเคครับโดนใบก่อนอย่างนี้ไม่มีผลกับทีมเราแน่นอนครับทำการเคาน์เตอร์เลยครับไม่เป็นไรครับสามเป้าครับบีดำตายครับโดนเล่นสามเทิงครับโอ้โหต้องมาแก้สถานะให้จบกันเลยเจ๋งเลยครับอย่างนี้เก็บตกกลับบ้านเลยตายไปดิมีโอกาสโดนสตันแพ้ได้นะเนี่ยโอ้โหจะบอกนะรอบสุดท้ายแพ้โอ้แพ้ครับจังหวะเขามาดีอ่ะ
เขาไม่มีสกิลสู้เราแล้วอ่ะคลิปยาวกันเลยทีเดียวครับกะว่าอาจสัก10 นาทีดันไปแพ้ครับอาจจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกิจทีวีนะครับแล้วก็ช่องของผมนะครับเจโฟกัสนะครับบ๊ายบายครับทุกคน